นี่คือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะรุ่นล่าสุดจากทาง Roborock นะครับมาในรุ่น Roborock S7 Max V Series Roborock S7 Max V Series จะมีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะครับได้แก่ S7 Max V S7 Max V Plus แล้วก็ S7 Max V Ultra ครับความแตกต่างของทั้ง3รุ่นนี้ก็คือ S7 Max V นั้นจะมาพร้อมระบบชาร์จจิ้งดอกแบบปกตินะครับส่วนในรุ่น S7 Max V Plus จะมาพร้อมระบบออโต้ MT Dock มาพร้อมแท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัติด้วยครับและส่วนรุ่นท็อปสุดนะครับ S7 Max V Ultraจะมาพร้อมระบบออโต้ MT Wash Field Dock แล้วก็ Ultra Dock นะครับเป็นแท่นเก็บฝุ่นด้วยเติมน้ำสำหรับซักผ้าถูได้ด้วยนะครับผมมาพร้อมระบบชำระล้างอัตโนมัตินะครับซึ่งบอกว่าจัดเต็มนะฮะดังนั้นฮะในรีวิวรอบนี้ผมจะรีวิวรุ่นนี้ให้ดูนะครับผมกับ Roborock S7 Max V Ultra ครับเดี๋ยวเรามาชมไฮไลท์ของ Roborock S7 Max V Series กันก่อนนะครับว่าหุ่นยนต์ตัวนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างผมจะแบ่งเป็น4กลุ่มหลักๆนะครับเริ่มต้นกันด้วยเทคโนโลยีการทำความสะอาดนะครับรุ่นนี้นะครับผมจะมีความสามารถในการถูพื้นดีขึ้นถึง4เท่าครับเมื่อเทียบกับ Roborock S5 ระบบดูดฝุ่นทรงพลังครับ Extreme 5100 PA Hyperforce Stormer Suction นะครับสามารถเก็บฝุ่นได้มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงฝุ่นที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าครับระบบการถูแบบสั่นสะเทือนด้วยเทคโนโลยี Sonic Mopping ครับการสั่นสะเทือนเพื่อการขัดถูไปมากถึง 3,000 ครั้งต่อนาทีมาพร้อม Washable Dust Filter ที่ระดับการกรอง HEPA E11 รองรับการกรองได้ตั้งแต่ PM 2.5 ละอองเกสรเชื้อรานอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนหรือล้างทำความสะอาดตัวฟิลเตอร์กรองฝุ่นได้ด้วยนะครับและนำกลับมาใช้ต่อได้ในเรื่องของเทคโนโลยีการนำทางนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมระบบนำทางแบบใหม่ล่าสุดครับซึ่งจะเป็น LDS บวก Dual Camera นะครับ RGB 3D Structure Light ด้วยนะฮะสามารถรับรู้สภาพแวดล้อมได้ด้วย RGB และแสงโครงสร้างแบบ3มิติตัวนี้นะครับผมสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ด้วยระบบ AI Reactive ครับเป็นเวอร์ชั่น 2.0 นะฮะหรือว่า Reactive 2.0 Obstacle Avoidance ครับและการเรียนรู้แบบไม่สิ้นสุดหรือว่า Never Ending Learning นะครับผมมาพร้อม 3D Mapping ครับสามารถระบุเฟอร์นิเจอร์บนแผนที่ได้มีระบบ Auto Lifting ครับสามารถยกหุ่นยนต์ได้สูงถึง2เซนติเมตรเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางแม้ว่าจะใส่ม็อบถูพื้นอยู่ก็ตามครับมีคลิปเซนเซอร์สามารถป้องกันการตกและก็การปีนป่ายจำนวน6เซ็นเซอร์ระบบออโต้ลิฟติ้งคอนวีเนียนเมื่อเจอพรมนะครับจะปรับการดูดฝุ่นแบบอัตโนมัติสามารถดูดถูได้ในเวลาเดียวกันเลยนะครับทั้งนี้นะครับยังสามารถรับรู้พื้นผิวของพรมด้วยเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก S7 Max V ครับในเรื่องของการสั่งการหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับผมสามารถควบคุมหุ่นยนต์ดูดฝุ่นได้ทั้งจากตัวเครื่องเองและก็ผ่านทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนนะครับเพจดีเทลเมนูที่จะทำงานได้อย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้นครับเมื่อในบ้านนั้นมีสัตว์เลี้ยงยกตัวอย่างเช่นไม่ให้ชนสัตว์เลี้ยงหรือว่าไม่ให้เก็บอึหรือว่าฉี่ของสัตว์เลี้ยงในบ้านของเรานะครับวิดีโอคอลลิ่งแล้วก็รีโมทวิวิ่งมีความสามารถในการทำวิดีโอคอลแชทสื่อสารทั้ง2ฝั่งด้วยไมโครโฟนที่มีอยู่ในหุ่นยนต์ดูดฝุ่น S7 Max V ด้วยนะครับเราได้เห็นสเปคโดยรวมของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ Roborock S7 Max V กันไปแล้วนะครับผมทั้ง3รุ่นอย่างที่ผมเกริ่นไปในก่อนหน้านี้นะครับจะใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวเดียวกันครับคือตัวนี้ครับ S7 Max V Series แต่ว่าส่วนที่แตกต่างจะอยู่ในเรื่องของ Docking นะครับรุ่นที่โดดเด่นของ S7 Max V Ultra นะครับอยู่ที่ Docking ของเขานะครับผมพาไปดูในแต่ละส่วนกันเลยนะครับเริ่มกันที่ส่วนล่างสุดนะครับผมส่วนนี้จะเป็นส่วนของการชาร์จหุ่นยนต์ดูดฝุ่นครับและอัลตราด็อกตัวนี้นะครับผมจะชาร์จแบตเตอรี่เร็วขึ้นถึง 30% เมื่อเปรียบเทียบกับออโต้ Empty Dock นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ของการล้างผ้าถูพื้นด้วยนะครับหลังจากที่เรานำหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้ไปทำความสะอาดนะครับพอเขากลับมาที่แท่นเขาจะทำการดูดฝุ่นไปเก็บไว้ที่ถังเก็บก่อนนะครับซึ่งถังเก็บตัวนี้ครับผมสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวๆเลยครับสูงสุด7สัปดาห์นะฮะดูดฝุ่นขึ้นไปปุ๊บผ้าถูพื้นนะครับที่เขาทำการถูพื้นระหว่างการดูดฝุ่นไปด้วยนั้นจะถูกซักครับคือหุ่นยนต์จะถอยเข้ามาและหันด้านผ้าถูพื้นนะครับมาอยู่ด้านใน
แล้วส่วนนี้จะทำการดึงน้ำครับดึงน้ำสะอาดแล้วก็มาทำความสะอาดขัดถูครับพอล้างผ้าถูพื้นเสร็จนะครับเขาจะหันด้านผ้าถูพื้นออกมาไว้ที่ด้านนอกซึ่งส่วนนี้ครับอากาศจะมีความถ่ายเทมากยิ่งกว่าเนื่องด้วยประเทศไทยของเราเองเป็นประเทศที่มีความร้อนชื้นดังนั้นเนี่ยถ้าหันผ้าออกมาด้านนอกมันจะทำให้อากาศไหลเวียนได้ดีกว่าทำให้ผ้าแห้งกว่าแล้วก็ลดพวกกลิ่นอับได้นะครับขยับขึ้นมาครับในฝั่งของถังเก็บน้ำจะแบ่งเป็น2 ส่วนครับถังเก็บน้ำจะแบ่งเป็นถังเก็บน้ำดีครับน้ำสะอาดตัวนี้สามารถจุได้สูงสุดถึง 3,000 มิลลิลิตรหรือว่า3ลิตรนะครับจะอยู่ตำแหน่งตรงกลางตัวนี้ส่วนด้านขวามือสุดครับเป็นแทงน้ำสำหรับเก็บน้ำเสียนะครับเพราะว่าเขาล้างเสร็จปุ๊บเขาก็จะดูดกลับมาไว้ที่ตรงนี้ครับผมในฝั่งของแทงเก็บน้ำเสียนะครับผมแนะนำว่าให้ทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องนะครับคือเอาง่ายๆว่าใช้เสร็จปุ๊บก็นำไปเททิ้งได้เลยนะครับคราวนี้มาแชร์ประสบการณ์หลังจากที่ได้ทดสอบใช้งานกันบ้างนะครับผมสำหรับรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่า Roborock S7 Max V ตัวนี้เป็นได้ทั้งหุ่นยนต์ดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นได้ในเวลาเดียวกันหุ่นตัวนี้ผมว่าที่ดีคือดูดฝุ่นเสร็จเขาสามารถทำความสะอาดได้ด้วยตัวเองแต่ในส่วนของเรื่องของการถูบ้างเป็นอย่างไรตัวนี้การถูเนี่ยทำได้ในระดับดีครับไม่ได้ดีที่สุดผมให้คะแนนเรื่องการถูได้อยู่ในระดับดีนะครับเหมาะกับพื้นบ้านที่ไม่ได้สกปรกหรือว่ามีคราบฝังแน่นมากพวกคราบฝุ่นอะไรเงี้ยยังไงก็สบายและเอาอยู่เรื่องของประสิทธิภาพการดูดฝุ่นเป็นยังไงดูดพื้นในพื้นที่เล็กๆนะฮะตามซอกตามมุมทำได้ดีครับแล้วก็ดูดออกมาได้ดีตัวขนแปรงเองตัวนี้มีการอัปเกรดนะขนแปรงเนี่ยเขาจะไม่ใช้แบบเส้นเล็กๆนะครับเขาจะเป็นเส้นพลาสติกที่มีความหนาขึ้นก็สามารถใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้โดยรวมสำหรับเรื่องประสิทธิภาพการดูดและก็การถูครับส่วนที่2นะครับประสิทธิภาพในเรื่องของการนำทางต้องบอกว่าตัวนี้ถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะนะครับเพราะว่าเขาจะสามารถตรวจจัดอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับทั้งป้องกันการตกนะเผื่อบ้านใครใช้หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับในอยู่ชั้น2เนี่ยพอเดินมาถึงตัวบันไดถ้าไม่มีระบบป้องกันนะครับหุ่นยนต์อาจจะร่วงได้นะครับคราวนี้มาดูที่ Roborock S7 Max V ตัวนี้กันบ้างนะครับตัวนี้สิ่งที่ผมชื่นชอบก็คือเรื่องของการนำทางที่มีความชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นเขาจะป้องกันไม่ให้ตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้เดินไปชนยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าบ้านใครเลี้ยงสุนัขหรือว่าแมวก็ได้ครับแล้วมีการเกิดขึ้นนะครับอยู่ในพื้นที่นั้นถ้าหุ่นยนต์ที่ไม่ฉลาดนะมันจะเหยียบไปเลยนะครับแล้วก็จะทำให้เข้าใจไหมมันเลอะนะครับแต่ตัวนี้นะครับช่วยป้องกันได้เพราะผมลองทดสอบนะเราให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้นะครับ S7 Max V ทำการดูดฝุ่นไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็เอาสิ่งของไปวางไว้ด้านหน้าครับแล้วดูว่าเขาจะชนไหมนะครับก็ด้วยความสามารถของเทคโนโลยีทั้งกล้องแล้วไรด้าของเขาบวกกับระบบการประมวลผลนะครับเขาสามารถที่จะหยุดแล้วก็หลีกเลี่ยงตรงนี้ได้ในส่วนของระบบออโต้ลิฟติ้งนะครับที่สามารถยกตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นขึ้นได้สูงถึง2เซนติเมตรก็จะเหมาะกับพื้นที่ที่เป็นพรมบ้านใครมีพรมนะครับคือถ้าสมมติว่าไม่มีระบบตัวนี้ใช่ไหมถามว่ามันติดปัญหาอะไรยังไงบ้างอาจจะเดินเข้าไปชนนะครับขึ้นไปแล้วก็อาจจะไปติดก็ได้นะครับแล้วถ้าสมมติว่าไม่มีแรงพอแต่ Roborock S7 Max V ตัวนี้ล้อของเขาค่อนข้างใหญ่แล้วก็สูงนะครับแล้วมีความหนืดคือหลังจากที่มันไปชนพรมอ่ะมันจะยกขึ้นมาได้แล้วก็เดินข้ามวัตถุตัวนั้นได้นะครับแล้วก็จะเพิ่มแรงดูดอัตโนมัติด้วยต้องบอกว่าตัวพรมมันมีความหนามากกว่าพื้นปกติแล้วฝุ่นมันจะเก็บอยู่ในนั้นมากกว่าพื้นปกติด้วยนะครับดังนั้นพอตัวนี้เขาเดินขึ้นไปพรมเขาจะรู้เลยว่าตัวนี้คือพรมเพราะว่าระบบ AI เขาจะดีเทคเนาะและจะทำการดูดฝุ่นได้แรงขึ้นนะครับก็จะสะดวกนะสำหรับบ้านใครที่มีพรมนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างดีส่วนในเรื่องของระบบวิดีโอคอลเป็นยังไงบ้างเอาง่ายๆคือเราต้องดูว่ามันมีความจำเป็นไหมคือมันมีผมว่าเป็นเหมือนกิมมิกอะแต่เราไม่ค่อยได้ใช้งานสักเท่าไหร่แต่ที่ผมใช้งานมากที่สุดจากการใช้ฟังก์ชันกล้องที่มีอยู่ในหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้นะครับนั่นก็คือเราสามารถมอนิเตอร์ดูได้ว่าตอนนี้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นของเราไปอยู่ที่ตำแหน่งไหนเราก็เปิดกล้องดูครับเราก็จะรู้ว่าอ๋อเขาอยู่ที่บริเวณตรงนี้นี่เองนะครับอย่างที่บอกครับเป็นกิมมิกนะแต่ทั้งนี้ก็ต้องดูว่าเราจะเอาไปใช้งานส่วนไหนมากกว่านะครับผมมีไว้ก็ดีครับดีกว่าไม่มีดังนั้นนะครับโดยรวมเรื่องของระบบการนำทางของตัวนี้ผมให้คะแนนถ้าเต็ม10นะผมให้สัก9.5 ไปเลยนะครับผมเพราะว่ามีความฉลาดกว่าหลายๆรุ่นเท่าที่ผมเคยใช้งานมานะครับตัวนี้ดีอย่างแน่นอนครับผม
และในเรื่องสุดท้ายนะครับนั่นก็คือในฝั่งของ UltraDock ตัวนี้นะครับประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้ลองใช้งานมาต้องบอกว่าในหุ่นยนต์ดูดฝุ่นในรุ่นหลังๆนะครับเพิ่งเห็นในปี2022นี่แหละคือปลายปี2021เริ่มเห็นละ2022ก็เริ่มมีให้เห็นกันมากขึ้นหลายๆแบรนด์นั่นก็คือความสามารถในการที่จะซักผ้าถูพื้นได้ด้วยนะครับคือเก็บฝุ่นได้เนี่ยเราเห็นมาแล้วหลายๆรุ่นนะฮะที่ดูดเสร็จปุ๊บดูดเอามาเก็บไว้ที่ถังนะฮะทำให้สามารถใช้งานได้ยาวต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ผมชื่นชอบนะฮะในรุ่นนี้ก็คือความฉลาดในเรื่องของการเก็บฝุ่นอันนั้นไม่ว่ากันเพราะว่าเคยใช้งานมาแล้วไม่แปลกใจมากเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของระบบของการซักนะครับสิ่งที่ผมชื่นชอบจะอยู่ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะฮะเพราะว่าเขามาพร้อมระบบของการซักผ้าถูด้วยตัวเองใช่ไหมเขาจะปล่อยน้ำดีออกมาแล้วก็ซักให้ผ้าถูพื้นสะอาดนะครับผมยังไม่เคยเจอปัญหาอาการที่แบบว่าซักเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำไม่สามารถดูดเอาไปเก็บได้นะครับผมเคยเจอในบางรุ่นคือหลังจากการซักเสร็จแล้วเนี่ยระบบจัดการน้ำตรงนี้มันไม่ดีนะครับดูดขึ้นไปเก็บไม่ได้น้ำก็ค้างอยู่ที่แท่นการซักตัวนี้แต่ว่าใน Roborock S7 Mac V ตัวนี้สามารถบริหารจัดการได้ดีเรื่องของการทำความสะอาดผ้าถูด้วยตัวเองนี้เขาทำยังไงคือพอเวลาเราปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไปใช่ไหมเขาจะทั้งดูดทั้งถูไปและเขาจะคำนวณเองนะครับว่าจะมาทำความสะอาดตัวผ้าถูนั้นตอนไหนนะครับซึ่งโดยรวมนั้นเราเนี่ยสั่งไปเลยแล้วก็ปล่อยให้เขาทำความสะอาดเองเลยครับแล้วทุกๆครั้งที่ผมมาลองสังเกตนะหลังจากที่ใช้งานเสร็จปุ๊บเราก็มาดูทั้งฝั่งของตัวเก็บฝุ่นแล้วก็ทางฝั่งของผ้าถูด้วยก็ทำความสะอาดได้ดีในระดับนึงนะครับเพราะว่าตัวแปลงด้านล่างนี้ก็มีการถูออกนะฮะเอาง่ายๆว่าเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะของจริงครับเพราะเราสั่งครั้งเดียวทิ้งไว้นะครับตัวน้ำเองเนี่ยเราก็ใส่เต็มไว้เลย3ลิตรนะฮะแล้วก็มาคอยเทน้ำตัวนี้ทิ้งเอาก็สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องยาวๆเลยนะครับผมค่อนข้างชื่นชอบแล้วก็เรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่นะครับทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับในแท่นชาร์จที่เป็น UltraDock นะฮะเพราะว่าชาร์จได้เร็วกว่าถึง 30% เลยทีเดียวนะครับผมเอาง่ายๆว่าเป็นแท่นที่สามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆครับผมถือว่าครบถ้วนที่สุดนะครับในส่วนของเรื่องราคาและก็การจัดจำหน่ายของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ Roborock S7 Mac V เดี๋ยวผมจะขึ้นราคาให้ทั้ง3รุ่นเลยนะครับผมสามารถดูได้และก็ตามไปสั่งซื้อตามช่องทางที่ผมแนบไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับผมเอาเป็นว่าในคลิปรีวิวรอบนี้ครับผมถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะฮะเดี๋ยวผมจะมาตอบข้อสงสัยเหล่านั้นให้นะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะนำอุปกรณ์อื่นๆมารีวิวให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ